สวัสดีครับวันนี้เกิดอุบัติเหตุนิดนึงนะครับหูฟังคัสตอมของผมได้จากไปแล้วครับทุกคนหูฟังแตกนี่ครับตรงขั้วนี่มันแตกนะครับซึ่งค่าซ่อมหูฟังคัสตอมเนี่ยมันโคตรแพงเลยนะครับก็เลยตัดสินใจว่าจะเอาหูฟังเนี่ยไปรีโมในแบรนด์ของคนไทยนะครับซึ่งค่ารีโมอ่ะมันถูกกว่าเอาไปซ่อมอ่ะครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศในการทำหูฟังคัสตอมคู่ใหม่ของผมครับก็ใครอยากดูฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับไปโอเคครับตอนนี้เราอยู่กันที่กรุงเทพนะครับก็วันนี้เพื่อนผมมารับนะครับคุณโจสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะไปทำหูฟังที่ร้านซาวโฮลิกนะครับก็ร้านอยู่ใกล้ๆแถวนี้ครับก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในการทำหูฟังที่ร้านกันเลยครับไปเด่นกลางแหลมไปเลยให้มันแบบเสียงชัดๆอันนี้เป็น4ไดเวอร์แล้วก็อันนี้เป็น3อันนี้เป็น5เลยโดดมา5เลยตัวนี้มันสามารถตอบได้2แบบคือโหมดดาร์กกับโหมดไบรท์อันนี้โหมดไบรท์อันนี้โหมดดาร์กสามารถตอบได้2แบบถ้าปรับถ้าเลือกในอย่างหนึ่งจะแค่15,990แต่ถ้าอยากได้ทั้ง2แบบเลยรวมกันในของตัวเดียวอย่างเช่นตัวนี้มันสามารถตอบได้ถ้าปรับลงจะเป็นดาร์กถ้าปรับขึ้นจะเป็นไบรท์เนี่ยรวมกัน19,990กูมาหากิเลสอีกแล้วใช่ฮะผมก็ขั้นตอนแรกนะจะใส่ตัวนี้เข้าไปมันจะเป็นฟองน้ำกั้นไม่ให้แบบมันไหลเข้าไปในหูนะฮะตอนที่เป็นไอตัวแบบที่มันฉีดหูนะฮะระหว่างที่พิมพ์เนี่ยจะให้คาบตัวโฟมตัวนี้ไว้มันจะเป็นตัวทำให้กล้ามเนื้อมันขยายซึ่งเวลาถ้าเราเอามาใช้งานจริงเนี่ยเวลาเราอ้าปากเสียงมันจะไม่รั่วเข้ามาแต่ประมาณนี้ฮะเป็นไอ้ impression ที่พิมพ์ออกมาก็เป็นประมาณนี้นะครับก็จะเอาแบบนี้ไปทำหูฟังต่อนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับเรียบร้อยทำหูฟังกันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะไปลองกีตาร์กับเพื่อนนะครับก็ที่นี่โพไซดอนอ๋อโพไซดอนไปป่ะไปลองกีตาร์ที่นี่กีตาร์ก็เยอะเหมือนกันนะชอบมาลีกีตาร์นี้ป่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านกีตาร์ดีกว่าร้านนี้รับรองว่าของเด็ดแน่นอนครับเจอกันครับพร้อมใหญ่เหรอคอฟิวมันแบบว่าเต็มเลยฟิวเต็มตัวเล็กแบบว่าเบาแบบปกติสบายเลยเอาคนพ้นเหรอเนี่ย
ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะไปทำอะไรที่ไหนก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเจอกันครับผม